เวลามินเพิ่งมาไทยอ่ะมินจริงๆมินไม่มีพื้นเป็นคนเวียดนามเยอะก็เลยแบบเทศกาลสงกรานต์อะไรงี้ก็ไม่ได้เอาน้ำมาสาดกันเพราะว่าหนาวมากที่นู่นเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชนชายพูดไทยนะคะนี่คือมินค่ะเป็นคนเวียดนามกำลังทำงานเกี่ยวกับการตลาดอยู่ที่กรุงเทพประมาณ4ปีกว่านะคะแล้วก็วันนี้มินจะชวนพี่เบิร์ดเป็นคนไทยกำลังทำงานแล้วก็อยู่ที่แคนาดาค่ะมาคุยกันเรื่องเวลาเราอยู่ที่ต่างประเทศอะค่ะเราควรจะคบกับเพื่อนมาจากประเทศเดียวกันกับเราหรือว่ามาแฮงเอาท์กับเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกำลังใจกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะโอเคมาคุยกันจ้าดาครับยินดีต้อนรับพี่เบิร์ดเข้าสู่ช่องเชิญชายพูดไทยนะคะยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมแนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะครับผมชื่อเบิร์ดนะครับทำงานอยู่ในสายแอนิเมชันและก็วิชวลเอฟเฟคอยู่ที่แคนาดาครับผมที่เมืองมอนทรีออลครับโอเคแล้วก็พี่เบิร์ดอะค่ะจริงๆเขาก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะชื่ออะไรนะชื่อ Birdy CG ครับผมสามารถดูได้ที่ตัวอักษรที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยเย้เราจะคุยกันเรื่องเวลาเราอยู่ที่ต่างประเทศอะค่ะเราควรจะแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่นั้นหรือว่าเพื่อนที่มาจากประเทศเราเหมือนพี่เบิร์ดอะพี่เบิร์ดจะมาแฮงเอาท์กับเพื่อนคนไทยหรือว่าคนที่เป็นโลโคแคนาดาอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามินเห็นหลายๆคนก็บอกว่าไม่ควรจะคบกับคนที่แบบมาจากประเทศของเราหมายถึงว่าถ้ามินอยู่ที่ไทยอ่ะมินจะไม่คุ้นไปแฮงเอาท์กับคนเวียดนามเยอะมากเพราะว่ามินจะไม่มีโอกาสที่จะคุยกันกับคนไทยไม่มีโอกาสที่จะฝึกภาษาไทยอะไรอย่างนั้นเป็นอะไรที่พูดยากนะเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็เคยไปฝึกงานที่อเมริกาเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะผมก็แฮงเอาท์กับเพื่อนที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วคราวนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับคนไทยอย่างเดียวเนาะผมก็พูดแต่ภาษาไทยกับเพื่อนผมแล้วก็เวลาไปทำงานก็ไม่ได้คุยกับใครเนาะก็เหมือนกับโอ้ชีวิตของผมที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเหมือนกับอยู่กับคนไทยล้วนๆเลยเหมือนอยู่ที่ไทยเลยเหรอใช่เหมือนอยู่ที่ไทยเลยก็ไม่มีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกันเอาจริงเราก็ไม่ได้ไปซึมซับวัฒนธรรมของเขามากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนอกจากไปร้านอาหารอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เห็นข้อเสียในการแฮงเอาท์กับคนที่มาจากประเทศเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยข้อดีข้อเสียกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาคุยกันข้อดีก่อนเนาะได้เลยขำอะไรเธอนี่คือการอินเตอร์แอคชั่นแบบคนไทยโอ้จริงเหรอจริงที่เป็นคนไทยบอมอันหนึ่งข้างอันแรกใช่ปะอ่ะอย่างแรกเวลามินเพิ่งมาไทยอ่ะมินจริงๆมินไม่มีพื้นเป็นคนเวียดนามเยอะก็เลยแบบไม่มีพื้นเป็นคนเวียดนามเยอะใช่ไหมก็เลยแบบเวลาอยากถามอะไรอ่ะก็ไม่รู้จะถามใครเลยถ้าข้อมูลที่แบบเกี่ยวกับคนเวียดนามอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาจะไม่รู้เลยจริงก็ที่เวลาเราทำ paperwork อะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าวีซ่าหรือว่า work permit อะไรอย่างนั้นนะคะคนไทยอาจจะไม่รู้คือ documents มันต่างว่าแบบคนนั้นเป็นคนประเทศไหนด้วย process มันก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนเวียดนามเราจะสามารถถามเขาแบบเหมือนทำนี่นู่นนั่นทำยังไงบ้างแล้วก็ process คืออะไรบางทีเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันถึงเขาจะมาก่อนเราหลายๆปีเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆของเราในอนาคตได้อย่างเช่นผมทำงานใช่ไหมครับเพื่อนของผมเนี่ยก็บางคนก็ได้ PR แล้วก็คือ permanent resident แต่ว่าบางคนก็ได้เป็นพลเมืองแล้วผมก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางในการได้ permanent resident ยังไงในการได้ citizen ยังไงผมก็พอเห็นอนาคตตัวเองคร่าวๆก็จะสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้ถูกครับผมเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเวลาเราบินจากประเทศเวียดนามถึงไทยอ่ะมีบางอย่างที่เราไม่ควรจะแบบเอามาใช่ปะก็ไม่รู้จะถามใครแบบถ้ามีเพื่อนเวียดนามอ่ะมินถามเพื่อนเวียดนามก็จะมีข้อมูลที่แบบแน่นอนอะไรอย่างนั้นเอาแหนมเนืองกลับมาประเทศไทยได้ไหมแหนมเนืองที่ไทยก็มีค่ะอย่างเช่นนะคะเวลามีนอยากกินอาหารจุกจิกที่เวียดนามค่ะจริงๆที่ไทยหาไม่เจอ
แต่ถ้ามีนถามเพื่อนมีนเป็นคนที่นำอยู่ที่ไทยเขาจะรู้เพราะว่ามีบางคนที่เอาอาหารเวียดนามมาขายที่นี้แต่มันคือ niche market มากๆอ่ะถ้าไม่รู้จากคนเวียดนามที่แบบกินอาหารจุกจิกบ่อยๆอ่ะเขาจะอาจจะไม่รู้อินโฟนั้นเลย อย่างเช่นอะไรมั่งอาหารจุกจิกเนี่ยแป้งเวียดนามแป้งเวียดนามแป้งเอาใช่เหมือนขนมแป้งเวียดนามอ่ะที่มีแชร์ในวิดีโอเมื่อก่อนกับพี่จีนนะคะอันนั้นอ่ะหาไม่เจอเลยที่ใดเวลาเราไปต่างแดนเนาะอาหารที่เราชอบอะไรต่างๆที่ถูกปากเราก็หาค่อนข้างยากการที่เรามีเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันอย่างเงี้ยก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ว่าเฮ้ยอาหารร้านนี้นะถูกปากเรามากเลยมันก็จะใกล้เคียงอะไรกับที่เราชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเหมือนที่พี่เบิร์ดอยู่ที่แคนาดาแล้วก็บางทีเห็นซีซันนิ่งเห็นเครื่องปรุงใช่จากไทยแล้วสื่อได้จะรู้สึกดีใจมากใช่ป่ะใช่ก็จะมีเหมือนกับเป็นร้านเฉพาะที่ถ้าเกิดผมไปคนเดียวเนี่ยผมอาจจะหาไม่เจอก็ได้ก็ต้องถามคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับว่าเฮ้ยมีร้านไหนที่เราสามารถหาของแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้อย่างเช่นพวกน้ำตาลปี๊บปลาร้าอะไรแบบนี้เป็นต้น อย่างที่สองนะครับก็คือสิ่งที่ชอบใกล้เคียงกันอย่างเช่นสิ่งที่เราชอบทำหรือว่าอาหารที่เราชอบกินอะไรแบบนี้เวลาเราเจอร้านอาหารเวียดนามไหนที่คงแทบแต่มันออเทนติกมากเหมือนอาหารที่เวียดนามเราจะรู้สึกว่าโอ้ยดีใจมากแล้วก็แบบเหมือนแชร์แฮปปี้เนสกันได้แต่ถ้าไปกับคนไทยหรือว่าคนประเทศอื่นๆเขาจะไม่รู้ว่าอันนั้นมันสำคัญยังไงใช่ป่ะเข้าใจเหมือนกับเวลาที่เราไปที่แคนาดาอย่างนี้ใช่ไหมครับไปกินอาหารไทยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะปรับรสชาติให้เข้ากับคนที่นู่นเนาะมันก็จะไม่ใช่แบบใกล้เคียงที่เรากินอะไรแบบนี้ผมกับเพื่อนผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปกับคนไทยด้วยกันนะก็บ่นกันว่าอุ้ยเนี่ยกะเพราเนี่ยรสชาติไม่ได้เลยมันต้องเติมนู่นเติมนี่ตรงหน้าอะไรอย่างงี้ก็เป็นการคุยที่เหมือนกับแล้วเข้าถึงกันได้อะไรแบบนี้เนาะการกิจกรรมที่ทำร่วมกันอะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นผมอยู่ที่แคนาดาเนาะการที่เขาจะแฮงเอากันอะไรกันเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็อาจจะชวนเพื่อนไปกินข้าวที่บ้านอะไรแบบนี้ไม่ค่อยกินอาหารตามร้านอาหารสักเท่าไหร่ซึ่งไม่เหมือนคนไทยเลยเนาะคนไทยเนี่ยโอ้โหชอบไปร้านอาหารไปพูดคุยไปกินข้าวกันมากเลยการที่ผมมีเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยก็จะได้ทำสิ่งที่เราทำบ่อยๆเวลาที่เราอยู่ที่ไทยผมก็ไปกับเพื่อนคนไทยเนาะถ้าเกิดไปกับเพื่อนฝรั่งหรือว่าเพื่อนคนที่นู่นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วกันครับผมเหมือนที่มินอะเวลาไปกินคาเฟ่กับเพื่อนถ้าเป็นคนไทยอะเขาจะชอบอยู่ข้างในในห้องแอร์อะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามินไปกับเพื่อนคนเวียดนามเราชอบอยู่ข้างนอกมากกว่าแบบนั่งชิลๆที่คาเฟ่การ์เดนอะไรอย่างนั้นชอบแบบนั้นมากกว่าอย่างเช่นอะค่ะเวลาตรวจเวียดนามทุกคนอาจจะบอกว่าตรวจจีนแต่จริงๆมันคือตรวจเวียดนามก็มีแบบบางอย่างที่ไม่เหมือนจีนด้วยเวลานั้นนะคะอาจจะไม่มีโอกาสกับเวียดนามก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะถ้ามีเพื่อนคนเวียดนามเราจะแบบสามารถจะ separate กันมันก็คือแบบความสุขแรกๆของมินเวลาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยโหดีจังเลยเนาะทางที่เราเจอก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เนาะแบบเทศกาลสงกรานต์อะไรงี้ก็ไม่ได้เอาน้ำมาสาดกันเพราะว่าหนาวมากที่นู่นเนาะจริงๆคนไทยเขาเซเบรตปีใหม่เหมือนเวสเทิร์นเนอร์สด้วยไม่ใช่หรอใช่แล้วก็เหมือนกับฉลองปีใหม่แบบตามสากลไปเลยเนาะก็ดีล่ะก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยได้วันหยุดก็เสียดายเหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยเราค่อนข้างรอคอยสงกรานต์เพราะว่าได้หยุดยาวนะที่ไทยนะแต่ว่าที่นู่นไม่มีใช่ที่ไทยก็เดือนเมษายนกับเมย์เป็นแบบช่วงเวลาที่ดีมากที่นี้น่าอิจฉามากเลยเธอโอเคค่ะต่อไปก็คือข้อเสียเหมือนมินนะคะเวลามินเพิ่งมาประเทศไทยมินอยากฝึกภาษาไทยอยากไปไหนก็ได้อยากไปทิวอะไรเยอะแยะมากๆแต่ถ้ามินไปกับคนเวียดนามเยอะมากมินจะไม่มีโอกาสที่พูดคุยกันกับคนไทยแล้วก็ไม่มีโอกาสฝึกภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นเวลามินเพิ่งมาแบบ2ปีแรกมินพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยเพราะว่าแบบอยู่กับฝรั่งเยอะพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเห็นต่างนิดนึงเนาะเพราะว่า
อันนี้ผมไม่รู้นะในกรณีผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเนาะที่ไปอยู่ที่ผมอยู่จังหวัดควิเบกนะครับเขาก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักถ้าเกิดเราเพิ่งพูดภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยไม่มีใครคุยกับผมหรอกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นท้องถิ่นเนาะเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วเขาก็อาจจะไม่อยากจะพยายามมาพูดอะไรกับเราโดยภาษาที่มันง่ายๆสำหรับเขาอะไรแบบนี้การที่มีเพื่อนมาจากที่เดียวกันที่กำลังเรียนภาษาด้วยกันเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นมุมมองของเรานะแต่ถ้าเพื่อนเราอ่ะไม่ใช่คนที่กำลังเรียนภาษานั้นอ่ะมันอาจจะไม่ดีนะใช่ในกรณีแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับที่ผมบอกขั้นต้นนะตอนที่ผมไปฝึกงานที่อเมริกาเนี่ยผมก็ไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเลยนะพูดกันแต่ภาษาไทยครับผมเวลาใช้แค่ตอนไปกินข้าวโอ้ขอไฟไรซ์หน่อยซี่อะไรแบบนี้เพื่อมันคือ safe zone ของเราอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่เราก็ไป hang out กับคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่อยากเรียนภาษาไทยเท่าไหร่เพราะว่าเขาใช้ชีวิตที่นี้อ่ะคือ purpose เขาอ่ะไม่ใช่เรียนภาษาไทยไม่ใช่แบบชินค่ะ culture ไทยอะไรอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกับเขาเราไปแค่ที่ไหนที่พูดภาษาอังกฤษหรือว่าไปร้านอ่ะร้านก็คือร้านภาษาพูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างนั้นเราจริงๆเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ culture อะไรเลยเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเข้าถึงวัฒนธรรมนะครับเหมือนอย่างกิจกรรมหรือเทศกาลอะไรแบบนี้เนี่ยการที่เราผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงนะเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะคนท้องถิ่นนะครับพวกเทศกาลหรือว่าวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาของเขามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่สนุกกับเราเวลาเราไปอะไรแบบนี้การที่เรามีเพื่อนมาจากประเทศเดียวกันเนี่ยการที่เราไปเจอวัฒนธรรมใหม่ไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะวู้ว้าอะไรไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากกว่าอะไรแบบนี้ครับผมแต่ถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะมินก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเวลามินอยู่กับคนท้องถิ่นใช่ไหมมินจะได้โอกาสที่ถามเขาเยอะขึ้นแบบเหมือนอ่ะมินเป็นคนที่แบบตั้งคำถามเยอะมากแบบถามถึงเพื่อนมินเหนื่อยมากก็คือแบบถามว่าทำไมอันนี้คือแบบนี้ทำไมอันนั้นแบบนั้นแบบอธิบายให้หน่อยอะไรอย่างนั้นก็ทำให้เราแบบเข้าใจขึ้นทำไมแบบคนไทยทำแบบนั้นทำไมแบบเราเห็นอันนั้นทำไมมันคืออย่างนั้นไม่ถึงว่าเหมือนเด็กๆอ่ะจริงๆมิน appreciate เพื่อนเวียดนามของมินมากแต่ถ้าเวลาไปกับเพื่อนมินอ่ะถ้าพวกเราไม่มีใครรู้อะไรเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าตั้งคำถามมาจากไหนแล้วก็ไม่มีใครอธิบายให้เราด้วยก็เข้าใจนะในมุมนี้เนาะทางผมก็จะเป็นเปิดทางอินเทอร์เน็ตมากกว่านะเวลาหาข้อมูลอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่เหมือนกับคนท้องถิ่นเขาอธิบายเนาะซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกต้องบ้างผิดบ้างจะมีข้อมูลที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกด้วยใช่ป่ะใช่แต่มันคือ experienceแต่ experience อ่ะมันแล้วแต่คนที่ใช้ชีวิตแบบไหนก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าที่อินเทอร์เน็ตเขาอธิบายก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเนอะแล้วก็ข้อเสียที่สองนะครับที่มินเขาเขียนมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมแปลนิดนึงถ้าเกิดเราพึ่งพาเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันมากเกินไปเนี่ยก็จะมีข้อเสียก็คือพึ่งพากับคนที่มาจากประเทศของเราเยอะมากเกินไปที่เราจะไม่สนไปกับคนอื่นไม่อยากไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นเพื่อนท้องถิ่นอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่อ๋อโอเคแล้วก็ไม่อยากแบบ open network ด้วยเพราะว่าเรามีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าสนิทแล้วคือเวลาของเราจริงๆมันไม่เยอะเรามีแค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนั้นที่เวลาเราว่างใช่ไหมแล้วเราจะต้องเลือกกลุ่มที่เราเหมือนอะ prioritize ในภาษาไทยให้ความสำคัญเราต้องเลือกกลุ่มที่เราให้ความสำคัญใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบสนิทกับกลุ่มคนประเทศเดียวกันของเราอะหนูว่าเราจะเลือกคนกลุ่มนั้นมากกว่ากลุ่มอื่นใช่ปะมันในความคิดของเราเนาะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีกลุ่มเพื่อนที่
เราให้ความสำคัญมากกว่ากลุ่มอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคนท้องถิ่นหรือว่าเป็นคนไทยก็ตามถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่ให้ความสำคัญมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้ากันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เข้าใจเลยถ้าเกิดเรายึดติดกับเพื่อนที่เป็นคนที่มาจากประเทศเดียวกันมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะเสียโอกาสที่จะได้ไปสนุกกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นอะไรแบบนั้นเนาะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะคือ conclusion ของเราในสำหรับวันนี้ก็คือเวลาทุกคนมาอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมก็ต้อง balance ว่าความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่อยู่กับเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวแต่เราต้องแบบเปิดใจที่จะมาแบบเน็ตเวิร์กกับคนท้องถิ่นด้วยเพราะว่าอาจจะเรียนรู้บางอย่างที่แบบคนที่มาจากประเทศเดียวกันจริงๆอธิบายไม่ถูกใช่ป่ะใช่ถ้าคนผู้ชมอะค่ะดูวิดีโอแล้วก็มีไอเดียอะไรบางอย่างค่ะก็มาบอกมินด้วยใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกำลังใจกดกระดิ่งกดติดตามได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมfollow พี่เบิร์ดในช่อง YouTube อะไรนะ Birdy CG ครับผมโอเคค่ะโอเคมาเจอกันในวิดีโอนะนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนอย่าเรียกว่ามันคือตรวจจีนว่าตรวจจีนตรวจเวียดนามตรวจอุดตรวจอุดตรวจถ้าเกิดถามคนโลเคอลเนี่ยเขาเป็นคนโลเคอลก็คือคนท้องถิ่นนะครับเขาเป็นคนโลเคอลเขาโลเคอลคือเป็นคนท้องถิ่นใช่เธอไปตัดเอาฉันกำลังคิดอยู่เนาะฉันกำลังคิดใจเย็นฉันลืมที่จะพูดแล้วเนี่ย